สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oh Yeah X Gamer นะครับอยู่กับผมมิสเตอร์ Oh Yeah ยินดีต้อนรับสู่เกมสยองขวัญปนฮาเร็กน้อยนะครับโอเคกับเกมลุยจิแมนชั่น3เรามาลุยกันต่อในโหมดสตอรี่นะครับเนื้อเรื่องในพาร์ทที่8กันเลยโอเคเราจะทำการโหลดเกมนะครับจากการที่เราเล่นค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วโอเคในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ขึ้นลิฟต์นะครับไปยังชั้นที่7นะครับเพื่อที่จะตามหาปุ่มลิฟต์ที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตามหาผองเพื่อนรวมทั้งพี่ชายที่ถูกเจ้าจอมผีที่แสนโหดเหี้ยมคิงบูจับตัวไปนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณชั้นที่7แล้วรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมนี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์หลากหลายชนิดเต็มไปหมดครับตอนนี้ขอดูดเก็บเหรียญนะครับเพื่อทำการฟาร์มของนะครับแล้วก็สามารถเอาเงินไปซื้อของได้ที่ห้องแลบของดร.อีแกตนะครับโอเคดูดไปให้หมดครับโอ้โหเหรียญทองกระจุยกระจายโผล่มาให้เราเก็บนะครับนี่นะดูดให้หมดเลยลุยจิสักอย่างต้องไม่กลัวอยู่แล้วแต่ดูจากลักษณะก็น่าจะเป็นคนที่กลัวผีอยู่นะครับโอ้โหสั้นเลยโอเคใช้ดาร์กไลท์ดูสิเพื่อจะเจออะไรเอ้าเจอจริงๆด้วยในรูปภาพโอเคดูเจ้าฟองอากาศออกไปให้หมดครับแล้วเราก็จะสามารถเก็บไอเทมได้โอเคได้อะไรมาวันนี้เป็นดาวนะครับโอเคถ้าสะสมทั้งหมดครบ5ชิ้นนะครับก็น่าจะได้หมดโบนัสของสเตทนี้นะครับโอเคแต่ไม่เคยเก็บได้ครบสักทีนะครับในแต่ละด่านก็จะมีอัญมณีแตกต่างกันออกไปโอ้ยเจ้าหนูวิ่งมาชนอีกไปทางไหนวะนี่ตรงนี้มีประตูเดินเข้าไปสิดูดดูดโอ้โหต้นไม้เถาวัลย์หญ้าลกเต็มไปหมดเลยจะมีงูฉกไปนี่ดูดไปก่อนนี่นะใครเข้ามาดูดให้หมดเลยไอ้มีเหรียญซ่อนอยู่เต็มเลยไอ้ดูดสวบสาบเจอประตูแล้วโอเคครับเอ๊ะ Hello. มีใครอยู่ไหมนี่เอ้าโอ้โหทำไมในห้องนี้มันกลายเป็นมีชั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 ชั้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเอ้านั่นไงปุ่มลิฟต์เฮ้ยเจอปุ่มลิฟต์แล้ว มันง่ายอะไรแบบนี้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปเก็บปุ่มลิฟต์เลยเอ้ามีเจ้านกอีกาดำนะครับบินโฉบอยู่ด้านบนอย่าไปสนใจเก็บปุ่มลิฟต์เลยละกันนี่แน่ยาฮูเอ๊ะเฮ้ยบัวรดน้ำลอยได้เอ้าอยู่ดีๆมันก็รดน้ำไอ้ต้นเมล็ดต้นเล็กเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้าลุยจิกระโดดตกใจครับเอ้าจกปีศาจคุณลุงชาวสวนเหรอเอ้ารดน้ำต้นไม้ทำให้ไอ้ต้นเมล็ดต้นเล็กๆนี่ขยายพันกลายเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่โอ้ไม่น่าเลยอะไรกันวะนี่แน่จริงก็ตามมาสิเฮ้ยปุ่มลิฟต์ของเราขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับจากการเติบโตของไอ้เจ้าต้นไม้ต้นนี้นะครับโดยการรดน้ำของคุณลุงผีสิงชาวสวนเฮ้ยเอารถขึ้นอีกแล้วเอ้ยเอากลายเป็นทางครับโอเคเฮ้ยอะไรกันวะนี่ทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่อ่ะเดินไปตามทางครับขึ้นไปเรื่อยๆเอาตรงนี้มีเถาวัลย์ครับดูดแล้วก็โหนเป็นทาสานเลยเอามีต้นไม้ใหญ่ขวางทางอยู่โอเคครับลากเถาวัลย์มันแล้วก็ระเบิดตูมโอเคครับใบร่วงกระจุยกระจายพร้อมกับเหรียญทองให้เราดูดเก็บไว้ด้วยตรงนี้เป็นทางขาดเหรอ
โอเคลองเข้ามาที่ประตูกันกรักเปิดเข้าไปโอ้โหยังกับป่าดงดิบนะครับชั้นนี้นี่ดีไซน์ให้มันเป็นป่าดงดิบชัดๆเอ้ยเจอหัวใจเก็บครับดูให้หมดรู้สึกว่าเหมือนมีคล้ายๆกับดอกบัวนะครับนี่นะยิงเข้าไปได้หัวใจมันด้วยตรงนี้เป็นเตียงนอนแล้วก็มีผ้าม่านดูสิดูนี่นะไม่มีอะไรนะครับหัวใจตอนนี้เราก็ powerful นะครับเต็มที่99 point นะครับในห้องนี้มีความลับอะไรอยู่เหรอดูดไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นกระถางต้นไม้นี่นะดูดให้หมดครับเพื่อทำการฟาร์มเหรียญนะครับโอเคสามารถยิงไปที่เจ้าดอกบัวแล้วมันก็จะบานเป็นแบงค์ธนบัตรให้เราเก็บแล้วก็เหรียญด้วยเอ๊ะตรงด้านในเหมือนจะมีสวิตช์นะครับสีเขียวๆแล้วเราจะเข้าไปยังไงนี่อ๋อต้องดูดเจ้าพวกกระถางให้มันตายหักก่อนไอ้นะดูดดูดเพลงพงเพลงเอาเจอแล้วกองหีบสมบัติโอ้โหแบงค์ธนบัตรนะครับลอยปลิวว่อนเลยดูสิครับจะรออะไรจังหวะนี้มาดูที่เถาวัลย์ที่ปกคลุมอยู่ด้านข้างเอาพอดูดแล้วกลายเป็นประตูนะครับเฮ้ยเอาเข้าไม่ได้เจอไอ้เจ้าผีครับโอ้โหมันถือดอกบัวได้ไม่นะยิงให้ดอกบัวมันบานก่อนแล้วก็ค่อยดูดมันไม่นะเข้ามาที่เครื่องโพตกัส G00 ของดร.อีแกตเลยไอ้แน่ต้องดูดเก็บไปให้ศาสตราจารย์ดร.อีแกตแล้วก็ตีมันตีมันดร.อีแกตจะทำการรวบรวมพวกวิญญาณผีที่อยู่ทั่วโลกนะครับไอ้แน่ยิงดอกบัวให้มันบานก่อนแล้วมันจะได้กันไม่ได้ครับดูดดูดพอขึ้นตัว A แล้วก็ฟาดไปที่พื้นเลยไอ้แน่พอพลังมันหมดก็จับไว้ในเครื่องดูดวิญญาณเลยไอ้แน่มาสิมาสิไม่ต้องเอาดอกบัวมากันเลยนี่เนี่ยดูดดอกไม้ไปซะแล้วก็ทำการดูดเจ้าวิญญาณผีจะไปไหนไม่ต้องวิ่งนี่แน่โอ้เฮ้ยดื้อละดื้อละดื้อเหรอนี่นะเรียบร้อยไปหนึ่งตัวน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวครับดูดดูดมาดูดมาไอ้แน่โอ้โหไอ้ตัวนี้นี่ไม่ต้องฟืนไม่ต้องฟืนเข้ามาโอเคครับวงกลมเกิดแล้วโอ้โหลากโดนลากเออโอ้โหไม่ทันครับเอาไม้เอาไม้นี่นะสตันก่อนแล้วก็ดูดโอเคฟาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับโอเคสามารถไปต่อได้นะครับไอประตูวิญญาณผีสิงก็จะหายไปแล้วเราก็เปิดประตูเข้าไปด้านในกันเลยเฮ้ยอะไรพวกนี้มีกองดอกไม้ร่วงเต็มไปหมดไหนลองดูสิอ้อยโดนเจ้าถวันครับโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ถวันนี่เป็นงูนี่โอ้ยงูจงอางหรือเปล่านี่มากัดที่ท้ายทอยของเราแล้วเออเอาจะให้มันออกยังไงวะนี่เฮ้ยโอ้ยกุ๊กกี้ช่วยหน่อยนี่แน่โดดมาที่ห่างของไอ้เจ้างูจงอางสิโดดโดดก่อนที่เลือดเราจะหมดนี่แน่โอเคครับต้องเอากุยกิมาช่วยครับโดนงูกัดซะงั้นลุยจิของเราโอเคเดี๋ยวขอหาหัวใจเติมให้เต็มก่อนดูดไปที่กองของกลีบดอกไม้เลยครับล่วงเต็มห้องนี้เลยโอ้โหนี่เหรียญทองแล้วก็ทองคำแท่งด้วยตรงนี้เป็นอะไรวะนี่มันเป็นอ่างอาบน้ำนะครับเดี๋ยวดูสิโอ้โหมีเถาวัลย์เต็มไปหมดดูดเอ้เหมือนก็มีท่อน้ำอยู่ในอ่างอาบน้ำนี้นะครับเดี๋ยวลองเอากุยกิเข้าไปสำรวจสิเพราะว่าเจ้ากุยกิมันสามารถแทรกตัวเข้าไปในท่อน้ำได้นะครับแต่ว่าจะเข้าไปในอ่างอาบน้ำยังไงนี่สิน่าจะเข้าไม่ได้หรอมั้งโอเคเดี๋ยวสำรวจดูก่อนเอานี่ไงเจอท่อที่พื้นอ๋อเข้าไปโอเคครับเอาลงไปด้านล่างเลยมีกองเก็บกลีบดอกไม้เต็มไปหมดขอฟาร์มของเก็บเงินก่อนละกัน
ดูดให้หมดดูดดูดโอเคเจอท่ออยู่ด้านหน้าสองท่อนะครับเราจะเข้าท่อไหนดีวะนี่เอาท่อนี้เราหน่อยก่อนแล้วกันโอ้ยไม่ได้กระเด็นออกมาครับท่อนี้ล่ะโอเคเอาก็กระเด็นออกมาครับเอาเราจะเข้ายังไงวะนี่ What the hell เข้าไปมันก็กระเด็นไหลออกมาอีกท่อหนึ่งนะครับเอาแล้วจะเข้าไปยังไงวะนี่มันน่าจะมีวิธีที่ทำให้เราไปโผล่ที่อ่างอาบน้ำด้านบนได้เดี๋ยวต้องลองหาดูนะครับดูดมั่วเลยครับตอนนี้กุ๊กกิของเราเฮ้ยเอายังไงดีโอเคโอ้มันอยู่ตรงนี้นี่เองนึกว่าอยู่ตรงไหนโอเคอ๋อเข้ามาเพื่อเก็บไออัญมณีที่เป็นรูปดาวนะครับโอเคเก็บได้2อันแล้วน่าจะไม่มีอะไรนอกจากการเข้ามาหาไอเทมรูปดาวใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วก็ขึ้นไปยังด้านบนของไอเจ้าต้นไม้ยักษ์นี้นะครับเพื่อที่จะเอาปุ่มลิฟต์ดูดดูดบอสของชั้นนี้นะครับน่าจะเป็นคุณลุงผีชาวสวนนะครับที่เอาบัวรดน้ำมาลดต้นไม้ให้มันกลายเป็นต้นไม้ยักษ์ในตอนแรกนะครับเอาเกิดอะไรขึ้นเอาพูดไม่ทันขัดคำแกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแกต้องเจอดีเอาไปกินลดน้ำต้นอะไรวะน่ะสับปะรดหรือเปล่าโอ้โหกลายเป็นสับปะรดยักษ์ครับเอ้ามันกลิ้งจะมาทับเราด้วยเอือโอ้โหคุณลุงชาวสวนแสบเหลือเกินนะโอ้โหทำให้เจ้าสับปะรดนะครับมันขยายใหญ่แล้วก็กระเด้งกระเด้งเข้ามาเพื่อจะทับเราโอ้โหต้องกะจังหวะให้ดีครับเอ้ยเราจะหลบผ่านไปยังไงวะนี่โอเครอจังหวะให้มันกระเด้งขึ้นไปด้านบนแล้วก็ดูดดูดได้ไหมอ๋อต้องดูดที่ทวารไม่โดนเอาไม่บอยต้องระวังเจ้าสับปะรดมาทับหัวเอื้อพูดไม่ทันขาดคำครับกระเด็นเลยเอื้อโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกโอ้ยดูดที่ทวารดิโดนไหมนี่ไงอืดกดเอโอเคระเบิดกลายเป็นเศษใบไม้ไปหมดเรียบร้อยครับโอเคเอ้าตรงนี้มีทวันที่เป็นน้ำนะครับเข้าอย่างไรวะนี่น่าจะผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่เดินไปก็เสียเลือดเปล่าๆนะครับแล้วกุ๊กกี้อ่ะผ่านไปได้ไหมกุ๊กกี้ไม่เสียเลือดนะครับแต่ว่าติดเหมือนกันนะครับไม่สามารถผ่านเจ้าทวันที่ขวางทางเราอยู่ได้ตอนนี้แล้วจะไปยังไงนะนี่โอเคดูดก็ไม่ได้นะครับมันก็ขวางทางเราเหมือนเดิมนะครับดูดสิทำยังไงจะไปได้เนี่ยลุยจิโอ้โหถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอ๊แต่รู้สึกว่ามันต้องกำแพงมันมีช่องให้เราเข้าไปได้อยู่เข้าไปได้ไหมนี่ลองดูสิดูด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 ให้หมดโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาไงดีดูที่แผนที่สิมันบอกให้เราไปตรงในช่องเนี้ยอ๋อถ้ากลายเป็นลุยจิสามารถเข้าไปได้นี่เองโอเคมันก็อย่างนี้นี่เองแล้วก็หลงเชื่อว่าเข้าไม่ได้นะครับในร่างของกุ๊กกี้นะครับโอเค
ตรงนี้มีก็มีกองใบไม้เต็มไปหมดครับทำการฟาร์มของเหมือนเดิมเก็บเหรียญไว้เลยโอ้โหได้ไป 7,000 เหรียญแล้วนะครับตอนนี้ตูดให้หมดโอ้ยเจอเจ้าเถาวัลย์หนามอยู่ในห้องนี้อีกแล้วลองดูดลากมาสิไอ้นะหายไปเรียบร้อยแล้วเราน่าจะต้องทำลายเจ้าเถาวัลย์หนามในห้องนี้ใช่ไหมมันจะได้ไม่ไปขวางทางเดินของเราที่จะขึ้นไปชั้นบนต่อนะครับเดี๋ยวขอสำรวจก่อนความของให้หมดดูดโอเคได้เหรียญมาเต็มเลยไอ้นี่มันสามารถยิงแล้วก็ลากได้ใช่ไหมอ๋อเอามาทุบกับไอ้ชักโครกนะครับเพื่อที่จะทำการดูดไอ้เถาวัลย์นี่นี่เองโอเคครับดูดโอเคเก็บหัวใจก่อนดูสิโอเคได้แล้วแล้วก็กดเอนี่แน่ระเบิดเรียบร้อยครับเยี่ยมยอดเลยเรานี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะโอเคเอาเฮ้ยมีประตูผีสิงมากั้นเราไว้อีกแล้วแสดงว่าเจ้าผีมันอยู่ในห้องนี้แน่เลยเอาแล้วเอาใบไม้ลอยขึ้นครับเฮ้ยลอยไปไหนนี่เอาเจอเจ้าผีตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยแล้วเราจะรอดไหมนี่โอ้สั่นแล้วครับลุยจิของเราเฮ้ยมันอยู่ไหนไม่แน่สตันแล้วก็ดูดรู้สึกว่าตัวนี้มันจะหนังเหนียวนะโอ้โหหนีไปได้ครับอยู่ที่ไหนอีกโผล่มาสิไอ้เจ้าผีมันดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งสิอย่าแอบสิอยู่ที่ไหนวะนี่ไอ้ผีตัวนี้ปรากฏตัวยากเหลือเกินนะเนี่ยโอ้โหทำให้เราต้องเสียเวลาด้วยอยู่ตรงไหนเอ้ยใช้ดาร์กไลท์ก็ไม่เจอนะครับเอ้าดูจากกระจกครับเอ้าตรงนี้นี่เองโอ้โหพอเจอแล้วมันก็หายตัวกลับไปอีกครับอะไรของมันวะนี่ไอ้ผีตัวเนี้ยดาร์กไลท์นี่นะฉายส่องเพื่อจะเจอมันว่ามันแอบอยู่ตรงไหนออกไปสิเอาอยู่ด้านหลังโอ้ยมีการหลอกด้วยนี่นะดีนะที่ไหวตัวทันครับหันหลังกลับไปแล้วก็สตาร์ทแต่มันก็หนีลอดออกไปได้อีกแล้วโอ้โหทำไมมันอึดจังว่าไอ้ตัวนี้เอาไหมโอ้โหมันสามารถหลอกเราได้ด้วยนี่นะดูดหนีไปอีกแล้วครับโอเคเก็บหัวใจมาก่อนโอเคเจอแล้วสตันแล้วก็ดูดมานี่ต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับโอ้โหหนีไปอีกแล้วโอ้พระเจ้าช่วยมันอะไรจะยากเย็นขนาดนี้วะเนี่ยแค่ผีตัวเดียวมาไอ้นะดูดโอ้โหหลุดอีกแล้วครับดร.อีแกตสามารถอัปเกรดเครื่องดูดวิญญาณได้ไหมนี่โอ้โหรู้สึกว่าจะเจอไอ้พวกผีที่มันอัปเกรดความโหดขึ้นแล้วก็ยากขึ้นด้วยอย่างเหมือนกับไอ้เจ้าตัวนี้ครับระเบิดเถาวัลย์ไปก่อนสิอย่างหนึ่งตัวอ๋อยเฮ้ยมันจับล็อกคอเราด้วยเอ้ยเอ้ยแกเอ้ยปล่อยปล่อยฉันเอ้ยอะไรวะนี่เอาหลุดยังไงวะเนี่ยปล่อยโอ้ยกุยกี้ช่วยหน่อยเอากุยกี้มันดูดจากด้านหลังครับมานี่มานี่แกไอ้นะโอ้โหโดนลากเฮ้ยได้ตัวเอแล้วฟาดฟาดเรียบร้อยครับโอ้โหขอบใจมากเลยควิกิเอ้าเจอไอ้ผีขนมปังหรือก้อนเต้าหู้ยี้สีแดงแล้วโอ้โหตัวใหญ่ด้วยขนาดโดนใบไม้บังหน้ามันยังโจมตีเรามั่วๆเลยครับไอ้ตัวนี้ต้องสตันแล้วก็ต้องดูดจากทางข้างหลังเอ๊ะเจอกล้องเอาฟาดไปที่นั่งโอ้ไม่เกี่ยวเลยเอาไม่ต้องสตันมันก่อน
ตอนนี้มันน่าจะถูกสตันไม่ได้ครับเพราะว่าลูกกระตามันโดนไอ้พวกใบไม้บังอยู่นะครับเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยหรือว่าต้องรอจังหวะที่ให้มันหน้าคว่ำไปกับพื้นแล้วก็ค่อยดูดที่ห่างมันเอ้ยยังไม่ได้เอาไหมเอ้ยไม่ต้องมาทำสงสัยเลยเออโอ้โหตอนนี้มันโจมตีเรายังต่อเนื่องเลยครับเอาไงดีนี่ไงอ๋อไม่ใช่ครับนี่มันกองอ้อสตันได้แล้วใบไม้หายไปหมดแล้วครับแล้วก็ดูดที่ทางห่างด้านหลังผมนะครับเป็นจุดอ่อนของไอ้เจ้าผีตัวนี้นะครับดูดมานี่จะหนีไปไหนตีมันโอเคครับยังไม่หมดครับพลังชีวิตออกมาเลยนี่นะสตันแล้วก็วิ่งออกไปด้านหลังแล้วก็ดูดตีเรียบร้อยครับประตูผีสิงหายไปเรียบร้อยแล้วเย้ โอเคเก็บหัวใจนะครับรู้สึกว่าจะโดนโจมตีไปเยอะมากเลยพลังชีวิตตอนนี้เหลือแค่59แล้วนะครับโอเคเดินออกไปเลยลุยจิตอนนี้เถาวัลย์ที่ขวางทางเราอยู่ก็หายไปเรียบร้อยแล้วเราต้องขึ้นบันไดไปด้านบนครับเอ้ามารดน้ำอีกแล้วเฮ้ยไอ้เจ้าสับปะรดยักษ์มันมาอีกแล้วครับแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นมาทีละ2ลูกเลยโอ้โหขอสต็อปไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาล็อกเตอร์ลุยจิถามแล้วครับถ้าเจ้าไม่สามารถผ่านไปได้อะอย่าลืมนะว่าเจ้ายังมีโปรตุกัส G00 พยายามใช้ดาร์กไลท์ให้หลายๆที่หรือไม่ก็ใช้ซักชั่นช็อตนะเจ้าอยากจะต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกไหมลุยจิอันนี้เป็นออบเจกตีฟนะครับภารกิจของเรานะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ที่อีแกตฮอตไลน์นะครับในส่วนของฟังก์ชันแลบนี่เราสามารถวาร์ปไปที่ห้องแลบของด็อกเตอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคน่าจะต้องเดินหลบไปนะครับเข้าไปถึงไอ้ตรงรากที่เป็นเถาวัลย์นะครับเพื่อทำให้ไอ้ต้นไม้นี้มันระเบิดนะครับเราจะสามารถหยุดไอ้เจ้าสับปะรดยักษ์ที่มันกระเด้งกระดอนได้โอเคไหนลองใช้กุยกิสิเอากุยกิไม่โดนเหรอมาดูดหน่อยดูดดูดต้องดูดที่เถาวัลย์ด้านล่างครับถอยหลังหน่อยลุยจีกุยกิผิดแล้วโอเคดูดมานี่โอเคได้แล้วครับกด A นี่นะระเบิดไปเรียบร้อยแล้วกุยกิก็มีประโยชน์อย่างนี้นี่เองขอบใจด็อกเตอร์มากเลยที่พัฒนาเจ้าสลามสีเขียวนะครับให้เป็นผู้ช่วยที่ดีของเราเลยเอ้าผ่านไปไม่ได้ครับเจอต้นไม้ยักษ์มันงอกมาขวางทางอีกแล้วโอเคครับน่าจะต้องเข้าประตูทางด้านขวามือเข้าไปดูสิโอเคครับมีโซฟาตั้งอยู่แล้วก็เต็มไปด้วยต้นหญ้าป่าล็อกล้างอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์เปิดดูสิเผื่อจะเจออะไรแล้วก็มีเถาวัลย์นะครับพันขวางเจ้าประตูไว้เอ๊ะนี่เครื่องอะไรเอ่ยเอาเครื่องตัดหญ้าเหรอตัดเถาวัลย์ได้มั้ยนี่อืดทำไมอ่ะทำไมมันตัดไม่ได้วะหรือว่ายังไม่มีน้ำมันใส่เดี๋ยวลองค้นหาดูแถวๆนี้สิโอเคดูดเจ้าเครื่องตัดหญ้าไหมทำไมตัดเถาวัลย์ไม่ได้วะนี่เอ๊รู้สึกว่าในรูปภาพจะมีรูปเหรียญทองนะครับใช้ดาร์กไลท์ส่องเลยโอเคเหรียญกระเด็นมาเต็มมันหมดเลยดูสิครับจังหวะนี้โอเคทำยังไงจะตัดเจ้าเถาวัลย์ได้วะนี่
มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนั่นในห้องเนี้ยนอกจากต้นหญ้าที่ขึ้นเต็มไปหมดนะครับซักชั่นช็อตซักเกอร์ช็อตนะครับจะยิงตรงไหนวะเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยิงไปที่ประตูไม่ได้ก็กระเด็นนะครับเหมือนเจ้าเครื่องตัดหญ้ามันยังไม่ทำงานใช่ไหมต้องทำยังไงวะนี่ให้มันทำงานปกติเนี่ยหรือว่ามันยังไม่มีใบมีดนะยังตัดไม่ได้นะครับเอาไงดีวะนี่ชักเริ่มงงแล้วนะครับลุยจิของเรายิงมั่วไปหมดแล้วครับตอนนี้สักเกอร์ช็อตไม่นะทำยังไงดีต้องจะสามารถเอาเจ้าเครื่องตัดหญ้าไปตัดเถาวัลย์ที่ขวางทางอยู่ที่ประตูทางเข้าได้ดูดจนท่วมห้องแล้วเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยนี่เราต้องทำยังไงวะเนี่ยถึงจะสามารถตัดเจ้าเถาวัลย์ได้ลองใช้กุยกีสิกุยกีนายจะช่วยฉันได้ไหมกุยกีบอกผมก็หมดปัญญาเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองใหม่อ๋อรู้สึกว่าตรงเครื่องตัดหญ้านะครับมันมีสวิตช์สีเขียวอ๋อต้องทำการส่องไฟนะครับเครื่องจะได้ทำงานออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้พี่เนื้อโง่อยู่ตั้งนานเลยโอเคเข้าไปต่อเอ้าเกิดอะไรขึ้นมีเจ้าทวันมาจับเราไว้นะครับโอ้แล้วมันก็ดูดพลังชีวิตเราด้วยกุยกิช่วยหน่อยนี่แน่เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหันนี่แน่บังอาจมาทำลุยจิของฉันขอบใจไหนมากเลยกุยกิเล่นทีเผลอนะไอ้พวกผีสิงคุณลุงชาวสวนเอาห้องนี้เป็นห้องน้ำนะครับเจอแตงโมลูกยักษ์เลยโอ้โหแล้วจะทำยังไงให้ผ่านห้องนี้วะเนี่ยวันนี้เราทำอะไรวะนี่โอ้โหลูกนี้ใหญ่ยักษ์มหาเบิ้มอลังการเลยนะเนี่ยกินทีนี่อิ่มไปทั้งปีเลยครับแตงโมลูกนี้เอาใช้ซักเกอร์ช็อตออฟฟังแตงโมได้โอเคครับเห็นแล้วหิวเลยครับอยากกินแตงโมเลยไอ้ลูกนี้โอ้ยรู้สึกว่าจะใหญ่เกินไปไม่สามารถใช้แรงได้1คนนะครับเรียกกุยกี้ออกมาช่วยลากดีกว่ามา2คนนี่นะโอ้โหเจ้าผีนะครับมันแอบอยู่ในแตงโมนี่เองนี่นะดูดให้หมดมานี่ดูดมานี่จะหนีไปไหนเอาโหยลากมานี่กดเอ๊ะนี่นะฟาดไปซะโอเคครับเก็บกดใจด้วยอีก3ตัวแล้วครับมานี่ไม่ต้องลากนี่นะฟาดไปนี่นะโอเคโอ้ยโดดผิดครับมันโดดแตงโมมานี่นี่นะโอ้ยโหยโดดทีเดียว2ตัวเลยโอ้ยไม่ต้องลากไม่ใช่สกีน้ำมันมาหัวเลาะย่อเราอีกเดี๋ยวเธอไอ้เจ้าพวกผีไม่นะดูดโอเคพลังเหลือส่วนก็จะถูกจับไว้ในเครื่องดูดวิญญาณนะครับมานี่โอเคครับส่วนก็จะถูกดูดโดยอัตโนมัติเรียบร้อยประตูผีสิงหายไปนะครับโอ้เย้ขอทำลายแตงโมอีกหน่อยนี่แน่เพราะว่ามันมีไอเทมซ่อนอยู่นั่นเองลูกนี้ล่ะยิงซักเกอร์ช็อต
โอเคไม่เอาก็ได้ไปต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเราต้องรีบไปหาปุ่มลิฟต์เฮ้ยด้านบนนั่นไงใกล้จะถึงแล้วเอาตรงนี้มีเถาวัลย์งออยู่นะครับเราต้องอันนี้ไม่จะดูดไม่ได้ใช่ไหมจะต้องเหมือนกับดันนะครับเหมือนดันไปอะโอเคปล่อยลมนะครับนี่แน่ให้มันเปิดทางเดินให้กับเราดันไปนี่แน่ดันดันเป่าลมฟูเปิดเป็นทางเดินเดี๋ยวนี้โอเคเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับตรงนี้มีเถาวัลย์นะครับเราน่าจะต้องดูดแล้วก็โหนเป็นทาร์ซานเหมือนเดิมเดี๋ยวขอฟาร์มแถวนี้ก่อนไม่มีอะไรมาดูดมาสิเจ้าถวันเข้ามาเอาเฮ้ยไม่โดนอ๋อต้องเดินไปใกล้ๆเอ้าล่วงครับโอ้โหเสียพลังชีวิตไปฟรีๆโอเคครับเอ้าย่อนตัวผิดเอาใหม่เอาใหม่ดูดแล้วก็โหนโหนไปสิกระโดดเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่กะจังหวะให้ดีอีกหนึ่งทีโหนแรงๆแล้วก็กระโดดตบอื้อหือเกือไปครับโอ้ยเจ้าอีกาดำตาเหลืองแสงเลยดูซิเพื่อที่จะได้ไอเทมครับเอาบินหนีไปแล้วต้องสตันใช่ไหมอ๋อต้องสตันนะครับมันก็จะกลายเป็นแบงค์ธนบัตรให้เราเก็บนะครับประตูนี้มีอะไรซ่อนอยู่เออโอ้โหทำไมมันติดวะเนี่ยเข้าไม่ได้โอ้ยเจ้าพวกอีกาดำเกะกะฉันจริงๆลองแอบดูที่รูซิเหมือนกับมีเห็ดขึ้นอยู่ด้านในด้วยนะครับฝั่งทางประตูเราอยู่เดี๋ยวจัดการไอ้เจ้าพวกอีกาที่น่ารำคาญนี้สิมาจิกเราอยู่ได้เนี่ยเหมือนมีเถาวัลย์นะครับมาขวางที่ประตูไว้อยู่นะครับไม่สามารถเปิดออกไปได้แล้วจะต้องทำยังไงถึงจะเข้าไปได้มันนี่โอเคเข้ามายังประตูนี้ก็ได้เอ้าเจ้าอีกาโผล่ขึ้นมาตกกระจายหมดเลยเอ๊ะนั่นมีประตูอยู่ด้านบนนี่ฝั่งนู้นอะเอ๊ะตรงนั้นเป็นที่ที่ไอ้เจ้าถาวรมันกืนกินปุ่มลิฟต์ต่อไปเอาจงผีคุณลุงชาวสวนอ๋อโอ้โหไอ้ถวันทำให้เราต้องกระแทกลงมาที่ด้านล่างแล้วครับเอาเป็นโพรงให้เราเข้าไปได้แล้วนี่โอเคขอบคุณมากเลยมีเห็ดสีชมพูด้วยนะครับคาดว่ามันน่าจะเป็นสปริงให้เรากระโดดขึ้นไปได้ใช่ไหมเห็นมันดึก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 อยู่นั่นน่ะมาดูดผ้าม่านเล่นก่อนนี่นะแล้วเราจะขึ้นไปด้านบนยังไงวะเนี่ยต้องขึ้นไปบนเห็ดหรือเปล่าแล้วกดขึ้นยังไงดูดดูทุกสิ่งทุกอย่างครับลุยจิครับอ๋อขึ้นแบบนี้นี่เองแล้วยังไงต่ออ๋อต้องกดกระโดดเหมือนกดตกใจนะครับให้มันกระโดดแล้วก็เจ้าเห็ดมันก็จะทำการสปริงตัวเราให้ขึ้นไปด้านบนครับโอเคอันนี้มีเห็ดสปริงหนึ่งอันกดกระโดดกระโดดดึงดึงเอ้ยกดลงพื้นด้วยสิโอเคครับโผล่มายังอีกห้องหนึ่งครับเอาใครมาเอาเปรนอนพาดไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีชั้นวางพวกกระถางต้นไม้เล็กๆเต็มไปหมดนะครับห้องนี้มีอะไรให้เราสำรวจวะนี่
โอ้ยมีเห็ดเต็มไปหมดเลยอ๋อปีนเห็ดขึ้นไปครับด้านบนโอ้โหมีใบไม้เป็นทวันเยอะแยะเลยเอ้าตกลงมาเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปใหม่ไอ้ปีนไอ้ดอกเห็ดที่มันเกาะอยู่นะครับแล้วเราจะทำยังไงวะนี่ดูดไอ้เปนอนนี่เหรอมันให้เราทำอะไรวะนี่ขึ้นไปเดินบนเปลไม่ได้นะครับโอ้โหล่วงมายังด้านล่างเลยเหรอเอาไม้เอาไม้ขึ้นไปด้านบนใหม่ครับยังแก้ปริศนาห้องนี้ไม่ได้มันให้เราพังตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไอ้เปลนอนอ่ะกุ๊กกี้เอามาช่วยหน่อยสิเอากุ๊กกี้ตกไปด้านล่างแล้วต้องทำอะไรวะเนี่ยโอเคกลับขึ้นไปด้านบนใหม่เราต้องดูที่ตรงไหนวะเนี่ยเชือกมันผูกไว้นะครับไม่มีแบบห้อยๆถ้ามีแบบห้อยๆเราก็จะสามารถลากออกมาได้โอเคใช้ดาร์กไลท์ดูสิเผื่อจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่ไม่เจออะไรนะครับใช้แสงดาร์กไลท์ดูแล้วโอ้โหนี่ใบอะไรวะเนี่ยเอ้าดึงได้เหรอกดเอเอ้ามีประตูแอบซ่อนอยู่โอ้โหแล้วก็หาทางอยู่ตั้งนานนึกว่ามันให้ทำอะไรกับไอ้เปรนอนโอเคครับตรงกลางนั่นไงเป็นที่มันเอาปุ่มลิฟต์เราไปไอ้ต้นไม้ยักษ์โอเคดูทางเดินมาเอ้าล่วงไปซะงั้นดูดูดให้มันคลายใบนะครับกลายมาเป็นทางเดินที่เราโอเคเรียบร้อยโอ้โหต้องเดินซิกแซกซิกแซกโหนทวันเอาลงผิดครับโอเคครับมันเริ่มใหม่อีกฝั่งหนึ่งพอดีน่าจะต้องโหนทวันมาเดินเอาเจ้าอีกะไม่นะดูทวันมาก่อนเพื่อทำการโหนเป็นแบบทาซานโหยโหฮิวไปแล้วตรงนี้น่าจะต้องดันครับให้เป็นทางเดินนี่นะโอเคใกล้จะถึงจุดหมายแล้วโหนเป็นทาซานโอเคครับมาถึงแล้วยังไงวะนี่ทำให้มันเปิดออกยังไงวะนี่ไอ้กลีบดอกที่มันเหมือนไอ้ต้นมอข้าวมอแกงลิงใช่ไหมนี่มันกินพวกมแมลงอ่ะโอเคทำให้มันเปิดออกอยังไงเนี่ยดูดก็ไม่ได้เอาเจออ๋อจังใช้ซักเกอร์ช็อตเหรอเอาก็ไม่ได้นี่ยิงติดนะครับแต่เวลาลากแล้วไม่เกิดอะไรอ๋อมันต้องใช้เจ้ากุยกีดนี่เองน่าจะต้องใช้สองทางครับอ๋อดูดคนละทางครับเพื่อทำการแบะมันออกมาเอ้าปุ่มลิกชั้นที่8ครับเจอแล้วแต่ว่ากระเด็นออกมาโอ้โหกุ๊กกี้ยืนเฉยเลยเอ้ากลิ้งลงไปตบโอ้ไม่นะปุ่มลิฟที่ชั้นตามหาอุตส่าห์ขึ้นมาตั้งไกลขึ้นมาด้านบนสุดกับล่วงลงไปด้านล่างที่พื้นโอ้พระเจ้าช่วยอะไรมันจะโชคร้ายอย่างนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอลงไปแบบอัตโนมัติได้ไหมอะลงทีเดียวเลยเงี้ยโอ้โหไหลเลยครับเป็นสไลเดอร์นี่นะควงเลยครับควงรวดเร็วตามที่คิดไว้จริงๆโอเคลงมาด้านล่างแล้วปุ่มลิฟต์อยู่ตรงไหนนะนี่โอเคอยู่ตรงนี้ดิเองเดี๋ยวขอหยิบเลยละกันเอ้าเฮ้ยต้นไม้กินคนมางับไว้เอ้ามันมากับคุณลุงผีชาวสวนนั่นเองโอ้ยคุณลุงเก็บไว้แล้วเอาต้องต่อสู้กับคุณลุงใช่ไหมนี่เอานั่นเหมือนเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับที่เราเคยเจอเมื่อชั้นบนเอาประตูผีสิงมาปิดแล้วโอเคครับ
คุณลุงชาวสวนนะครับใช้ไอ้กระถางต้นไม้กับดอกไม้กินคนนะครับมาโจมตีเราเอ้ยต้องหลบก่อนตอนนี้เราก็มีเครื่องตัดหญ้าครับหลบไปดิจะต้มโจมตีคุณลุงยังไงวะนี่ใช้เครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวหาวิธีก่อนมีไอ้ดอกไม้อยู่ข้างๆด้วยโอเคมันกลายเป็นดอกไม้ปกติแล้วเอาโดนดอกไม้กินคนแล้วโอ้ยกด ZL กด ZR รัวๆครับเพื่อทำการหนีออกจากเจ้าดอกไม้กินคนตอนนี้พลังชีวิตเหลือ44แล้วเฮ้ยไม่ค่อยจะดีแล้วเราต้องจัดการมันยังไงวะนี่ไอ้เจ้าผีคุณลุงชาวสวนเนี่ยเดี๋ยวเก็บหัวใจก่อนก่อนที่เราจะเกมโอเวอร์โอ้โหยโดนดูดมาอีกแล้วต้องทำไงวะนี่แล้วก็ไอ้ต้นไม้มันก็งอกออกมาใหม่นะครับไอ้ต้นกลมๆเนี่ยโอเคมันมีไว้เพื่ออะไรเอ่ยหรือว่าซ่อนแค่ซ่อนหัวใจไว้ให้เราเติมข้างในเอาคุณลุงยังไงครับนึกว่าเผลอโอ้โหสัตว์จะสตันแล้วก็ดูดด้านหลังนะนี่แล้วลองอ้อมไปด้านหลังสิไม่ได้นะครับไม่ทันเพราะว่าด้านหน้านี่น่าจะสตันไม่ได้อยู่แล้วครับมีเจ้าดอกไม้กินคนอยู่คุณลุงหันมาทุกทีเลยอ่ะโอ้โหแล้วจะดูดยังไงเนี่ยคุณลุงผีชาวสวนต้องคอยเดินหลบก่อนนะครับโอ้โหพลังชีวิตก็เริ่มล่อยหล่อเลยครับเดี๋ยวเก็บหัวใจก่อนเป็น64แล้วเดินหลบไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่น่าจะสู้ดีแล้วมันตอนนี้มันเริ่มทำลายสิ่งของต่างๆในห้องนี้แล้วโอ้ยกัดดอกไม้เลยดูดิโอ้โหยังกับหมากัดคนนะเอ้าตัดที่เถาวัลย์ตอนที่มันดูดดอกไม้เหรอโอเคครับเถาวัลย์หายไปแล้วไอ้ดอกไม้กินคนหายไปครับเราก็ดูดคุณลุงผีชาวสวนเลยมานี่โอ้โหพลังเยอะอยู่ครับ200ฟาดตีมันไอ้นะมีหัวใจออกมาด้วยเดี๋ยวต้องเก็บหน่อยโอเคเรียบร้อยรู้วิธีการจัดการแล้วครับโอเคต้องรอให้ไอ้เจ้าดอกไม้กินคนของไอ้เจ้าของคุณลุงผีชาวสวนนะครับมันไปงับไอ้เจ้าดอกไม้ที่มันโผล่มาแล้วเราก็ค่อยเอาเครื่องตัดหญ้านะครับตัดไปที่ลำต้นมันนะครับโอเคจะสามารถโจมตีคุณลุงผีชาวสวนได้ต้องรอให้มันมางับไอ้ต้นไม้กลมๆเนี่ยโอเคมันสิอยู่ตรงนี้ยิงมาโอ้โหไม่ได้งับครับอันนี้ไปกระแทกครับพังไปเลยโอเคเอ้าโดนมันกัดอีกแล้วกด ZL ZR หลุดออกมาโอ้โหเหลือแค่34ครับพลังชีวิตมาสิหลบอยู่ด้านหลังเลยให้มันลากไปโอ้โหทำไมไม่กัดไอ้เจ้าดอกไม้ล่ะมาตรงนี้เดี๋ยวไปหลบอยู่ข้างหลังดอกไม้ครับเพื่อให้มันทำการมาดูดดอกไม้มานี่ตรงนี้มาสิเอาดิโอ้โหมันไม่ลากครับอันนี้มันเหมือนกับกระแทกลงไปที่พื้นครับเฮ้ยเกือบแล้วให้มันยืดมาโอ้โหไม่ยืดครับกระแทกพื้นแล้วก็งับอะไรแล้วกด ZL ZR รัวๆเฮ้ยเร็วก่อนที่จะเอ้ยเหลือพลังชีวิต4ครับโอ้โหอีกทีเดียวตายครับเก็บหัวใจก่อนเร็วช่วยเพิ่มการมีชีวิตอยู่ได้อีกหน่อยครับช่วยต่อชีวิตนะครับเร็วทำไมมันยากเย็นอย่างนี้วะเนี่ยมากระแทกมาที่อันนี้ดูดมาแล้วก็งับไอ้เจ้าดอกไม้โอ้โหมันไม่งับครับงับดิแสดงว่าต้องให้มันอยู่ไกลๆมันถึงจะงับนะครับถ้าใกล้ๆมันก็จะกระแทกอย่างเดียวเลยมายืดมาโอ้โหยืดแล้วแต่ว่าไม่ตรงครับยืดมาดิกระแทกงับไปที่พื้นโอ้โหแล้วก็
กระแทกจนดอกไม้กระเด็นพังไปแล้วครับต้องรอให้มันงอกใหม่โอเคเอาดอกอื่นก่อนมาดิดูดแล้วเอาได้แล้วได้แล้วเครื่องตัดหญ้าอยู่ใสเอาเครื่องตัดหญ้าโอ้โหพอเวลาที่จะได้เครื่องตัดหญ้าอยู่ตรงนี้โอ้โหเร็วๆไม่ทันครับโอ้โหมันเอาออกไปก่อนได้โอ้โหอุสัตจะได้จังหวะสักทีนะครับเครื่องตัดหญ้าอยู่ไกลครับโอเคพระเจ้าช่วยเลยเอาไหมเอาไหมเรายังไม่ละความพยายามเท่านี้หรอกผมคือรู้จิตสักอย่างเอาได้แล้วมันงับไปที่เจ้าดอกไม้แล้วเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดไปที่ลำต้นมาตีอืดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการสตันไปที่คุณลุงผีชาวสวนแล้วก็ดูดครับโอ้ยคุณลุงลากมานี่คุณลุงเร็วฟาดสิครับจังหวะนี้ตีนะตีนะตีนะโอเคครับน่าจะเหลืออีกทีเดียวน่าจะจัดการผีคุณลุงชาวสวนได้นี่นะสตันเลยมาเดี๋ยวให้คุณลุงเอาดอกไม้กินคนนะครับมางาบไอ้ที่ดอกไม้ประหลาดนี่ก่อนอืมเราต้องรอเหมือนเดิมเฮ้ยมาเลยงับเลยงับอันนี้อ้อยเกือบไปหลบให้ดีๆโอ้ยเฮ้ยวิ่งโอ้โหเริ่มที่จะโหดมากขึ้นแล้วครับสำหรับไอ้เจ้าดอกไม้กินคนที่ออกมาจากกระถางของเจ้าผีคุณลุงชาวสวนนะครับโอ้ยเร็วรีบมางาบดอกไม้โอ้ยดอกไม้ด้านนี้ยังไม่โตเต็มไวครับเอาไหมโอ้โหมันพังหมดเลยเราต้องทำการสตันนะครับเพื่อให้มันหยุดการโจมตีโชคครูนะครับเราจะได้ทำการวิ่งไปหลบหลังดอกไม้ได้โอ้โหพังหมดทุกอันเลยโอ้ยโดนจับอีกแล้วเร็วกด ZL รัวๆเร็วโอ้โหเหลือ14ครับพลังชีวิตถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหถ้าตายนี่ต้องเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาครับแค่นี้ก็ยากอยู่แล้วกว่าจะทำให้ไอ้เจ้าดอกไม้กินคนเนี่ยมันงับไอ้ต้นไม้ประหลาดนี้ได้ต้องรีบหนีครับอย่าให้มันโจมตีแล้ววิ่งวิ่งลุยจี้โอ้โหยังเสี่ยวครับเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเฮ้ยโอเคมาหลบที่หลังดอกไม้ลากมาโอเคมันกัดแล้วเว้ยค้างค้างโอ้โหเครื่องตัดหญ้าอยู่ไกลด้วยเร็วเร็ววิ่งลุยจี้ตัดทันไหมไม่ทันครับโอ้โหนิดเดียวอะไรฟะเนี่ยโอเคเอาไหมครับแต่เมื่อกี้เก็บหัวใจแล้วได้ละพลังชีวิตก็ต่อชีวิตอีกหน่อยครับเฮ้ยมีหัวใจอีกหนึ่งดวงไม่ทันนะครับมันหายไปก่อนมาคุณลุงชาวสวนช่วยมางาบหน่อยมางาบหน่อยเอ้ยตรงนี้ไม่มีต้นไม้ให้งาบโอเคงาบไปเลยเอาตรงนี้ดีกว่ามาโหถ้าอยู่ใกล้ๆมันไม่งาบนะครับมันกระแทกพังไปเลยครับเฮ้ยเกือบมาดิมางาบอันนี้โอ้โหอย่ากระแทกสิงาบสิเอ้ยโอ้โหมันปัดพังไปเลยครับเร็วๆดอกนี้ละโอ้โหมันยืดแล้วยืดมาดิเอ้ยเก็บหัวใจก่อนเออโหดโคตรเสียเวลาเลยครับยืดมาโอ้โหคุณลุงงาบสิงาบงาบมายืดคอมาโอเคครับเฮ้ยรีบไปดูดเครื่องตัดหญ้าครับแล้วก็มาตัดที่กลางลำต้นเออเรียบร้อยครับขาดแล้วไปทำการสตันครับคุณลุงมาเนี่ยนี่นะแล้วก็ดูดเรียบร้อยครับตีโอเคดูดมาเลยคุณลุงเข้ามาซะดีๆนี่นะแล้วปุ่มลิฟต์ไม่ต้องเอาเข้าไปด้วยกระเด็นออกไปโอเคครับโอ้โหบัวรดน้ำก็กระเด็นออกมาด้วยเย้
รู้สึกว่าปุบจะอยู่ด้านบนนะครับต้องทำไงวะนี่มีต้นไม้ต้นเล็กนะครับต้นอ่อนนะครับอยู่ที่พื้นหรือว่าเราต้องเอาบัวรดน้ำมารดอ่ะถึงมันจะงอกขึ้นไปให้เราหยิบปุ่มลิฟต์ได้โอเคเดี๋ยวลองรดดูสิรดได้ไหมนี่นะรดไปแล้วครับแล้วมันก็งอกขึ้นไปโอเคเป็นบันไดให้เราปีนขึ้นไปครับเก็บปุ่มลิฟต์ที่อยู่ด้านบนขึ้นไปลุยจิปีนปีนโอเคเจอปุ่มลิฟต์ชั้นที่8แล้วมันก็ง่ายๆนะเย้โอ้โหง่ายตายแหละลุยจิเกือบจะตายกับคุณลุงผีชาวสวนไปซะแล้วโอเคแล้วก็ปีนลงไปด้านล่างครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากห้องต้นไม้ยักษ์นี้นะครับแล้วก็กลับไปทางเก่าเพื่อที่จะไปยังลิฟต์นะครับเพื่อขึ้นเอาปุ่มลิฟต์ไปใส่ที่ชั้น8แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น8ต่อเลยนะครับโอเคกับทางเก่านะครับโอ้โหป่ารกเหลือเกินโอเคมาที่ลิฟต์แล้วเข้าไปในลิฟต์เลยกดปึ๋งโอเคลิฟต์ชั้นที่8เสียบเข้าไปโอ้โหดูดเข้าไปเหมือนเดิมครับกลักเรียบร้อยโอ้เย่เราก็ทำการเลือกชั้นที่8นะครับเพื่อที่ทำการไปสำรวจแล้วก็หาองค์หญิงพีทพี่มาริโอแล้วก็เฮดทอสที่เหลือด้วยนะครับที่ถูกจับไปโอเคไม่ต้องสั่นเลยลุยจีโอเคครับเอ้ากดผิดชั้นเหรอเมื่อกี้กดชั้นที่7กันเหรอโอเคหน้าแตกเลยลุยจีกดผิดชั้นเอาใหม่โอ้ใช่ใช่เมื่อกี้ผมไปกดชั้นที่7เนี่ยเราต้องกดปุ่มไปชั้นที่8นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามหาปุ่มลิฟต์ที่เหลืออยู่โอเคตอนนี้น่าจะเหลืออีก7ชั้นนะครับโอ้โหโรงแรมนี้นี่ใหญ่โตจริงๆครับไม่น่าที่จะเป็นโรงแรมผีสิงเลยโอเคน่าเสียดายเหลือเกินตูดลิฟต์ก็ทำคานขึ้นมาเรื่อยๆโอเคมาถึงชั้นที่8แล้วมาดูกันซิว่าชั้นนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหไฟฉายส่องหน้าเลยครับด้วยความกลัวโอ้มีอะไรวะเนี่ยเครื่องบินจอทีวีแล้วก็กล้องถ่ายหนังนะครับสปอตไลท์ด้วยรู้สึกว่าด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าในพาร์ทที่8นะครับของเกม Luigi Mansion 3นะครับบนเครื่อง Nintendo Switch ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับมาดูกันว่า Luigi จะสามารถค้นหาปุ่มลิฟต์ที่เหลืออยู่และตามหาผองเพื่อนแล้วก็พี่ชายตัวเองที่ถูกจับไปได้หรือไม่อย่าลืมมาติดตามรับชมกันด้วยตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายโอ้เย่